11นิสัยของคนฉลาดที่มักจะประสบความสำเร็จแบบเกินคาดข้อที่ 1, ก็คือการปรับตัวและก็การยืดหยุ่นคนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและก็ปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆโดยที่ไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจนหรือว่าข้อจำกัดใดๆมีผลงานวิจัยด้านจิตวิทยาออกมาสนับสนุนนะคะว่าสติปัญญาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ข้อที่2ก็คือรู้ว่าตัวเองไม่รู้ไม่กลัวที่จะพูดว่าฉันไม่รู้และก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เพราะว่าคนที่ไม่ฉลาดนะคะพวกเขาก็มักจะประเมินตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงอย่างจากการทดลองระบุเอาไว้ว่านักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต่ําที่สุดในการทําข้อสอบก็ประเมินให้ตัวเองบอกว่าตัวเองจะตอบถูกประมาณ50%ขึ้นไปในขณะที่นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงก็ประเมินใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าต่อมาข้อ3ค่ะ คือสนใจใคร่รู้ตลอดเวลาอย่างเอาเบิร์ตไอน์สไตน์เคยพูดถึงตัวเองไว้ว่าผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรผมเป็นแค่คนที่อยากรู้อยากเห็นแค่นั้นเอง งานวิจัยระบุเอาไว้ว่าการได้เปิดโลกในวัยเด็กก็ทำให้มีความสัมพันธ์กันกับความสนใจใคร,ร่รู้ตอนเป็นผู้ใหญ่นั่นเองต่อมาข้อที่4ี่ก็คือการเปิดกว้างคนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้นตัวเองเมื่อมีโอกาสหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆเข้ามาเขามักจะมองหาทางเลือกแล้วก็ชั่งน้ำหนักเพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุดคนเหล่านี้จะเกลียดการยอมรับอะไรง่ายๆเขาจะหาคำตอบจนกว่าจะมีหลักฐานที่ยืนยันได้จริงๆเท่านั้นข้อที่ห้า ชอบอยู่กับตัวเองคนที่ฉลาดจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งคาดเดาได้นะคะว่าพวกเขาอาจจะใช้เวลาเหล่านั้นในการคบคิดคำถามหรือว่าบางเรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจสัมพันธ์กับในชีวิตจริงที่หลายครั้งเราก็อาจจะเกิดปิ๊งไอเดียดีๆขึ้นมาเวลาที่อยู่คนเดียวนั่นเองข้อที่6คือการมีวิน,นัยความมีวิน,นัยหรือว่าความสามารถในการควบคุมตัวเองมีความเกี่ยวข้องกับความฉลาด จากการศึกษาก็คือได้ให้ผู้ร่วมทดลองเลือกระหว่างการได้รับเงินจำนวนหนึ่งทันทีหรือว่ารอรับเงินก้อนใหญ่ภายหลังปรากฏว่าผู้ร่วมทดลองค่ะที่เขาเลือกรอรับเงินก้อนใหญ่ก็มักจะทำคะแนนในการทดสอบสติปัญญาได้สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองต่อมาข้อที่7คือการมีอารมณ์ขันคนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ฉลาด มีงานศึกษาได้ระบุเอาไว้ว่าคนที่ทำคะแนนการเขียนคำบรรยายการ์ตูนตลกได้สูงที่สุดจะเป็นคนที่ฉลาดด้านการใช้ภาษาในขณะที่งานศึกษาอีกชิ้นหนึ่งก็ได้ระบุเอาไว้ว่านักแสดงตลกมักจะทำคะแนนความฉลาดทางด้านภาษาได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป ต่อมาข้อที่8ก็คือการเอาใจใส่คนรอบข้างคนที่เอาใจใส่ในเรื่องของความต้องการในเรื่องของความรู้สึกของคนอื่นและก็ทำในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการคือคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ค่ะแต่ในขณะเดียวกัน ความฉลาดทางอารมณ์ก็ยังหมายถึงความสนใจที่จะเข้าไปพูดคุยกับคนใหม่ๆและก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากคนที่คุยด้วยข้อที่9เชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่างๆได้คนฉลาดจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะว่าพวกเขาสามารถเชื่อมโยงความคิดจากเรื่องที่ดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นคุณคิดว่าซาชิมิกับแตงโมเหมือนกันตรงไหนคําตอบก็คือ2ออย่างจะต้องกินตอนที่ดิบและก็เย็น ต้องกินตอนที่ดิบและเย็นเหมือนกันถึงจะอร่อยนั่นเองต่อมาข้อ10ค่ะคือการผัดวันประกันพรุ่งฟังไม่ผิดนะคะคนฉลาดจะผัดวันประกันพรุ่งจากงานที่ทําประจําหรือว่าทําซ้ําๆในเวลาที่พวกเขาเนี่ยพบเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่สําคัญกว่า นักจิตวิทยาได้กล่าวเอาไว้ว่านี่คือหัวใจของการสร้างสรรค์นวัตกรรมเลยก็ว่าได้ตัวอย่างเช่นเมื่อสตีฟจ็อบต้องการหาความเป็นไปได้ใหม่ๆเขาจะใช้เวลาไปกับการถกเถียงเพื่อหาไอเดียที่แตกต่างแล้วก็พร้อมที่จะหันหลังให้กับไอเดียพื้นๆหรือว่าอะไรที่คนอื่นสามารถเดาได้นั่นเองข้อ11คือการใคร่ครวญกับคำถามยากๆคนฉลาดค่ะมักจะมีคำถามเกี่ยวกับจักรวาลแล้ก็ความหมายของชีวิต พวกเขามักจะกระวนกระวายกับเรื่องเหล่านี้ที่อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้างเพราะว่าปราดในโลกนี้ล้วนแต่ตั้งคำถามพื้นพื้น,นที่ว่าชีวิตคืออะไรกันทั้งนั้นเลยค่ะทีนี้เรามาลองดูลักษณะของคนโง่ที่อวดฉลาดดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างต่างกับคนฉลาดยังไงบ้างข้อที่1ก็คือคนโง่จะชอบโยนความผิดของตัวเองให้กับคนอื่น คนโง่ไม่ชอบรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำและก็มักจะโยนความผิดให้กับคนอื่นซึ่งผลการศึกษาด้านประสาทวิทยาโดยเจสันเอสมอสเซอร์จากมหาวิทยลาลัยมิชิแกนก็พบว่าสมองของคนฉลาดจะมีปฏิกิริยาที่ต่างออกไปเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะว่าพวกเขารู้ว่าความผิดพลาดทุกอย่างจะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้เพื่อที่จะไม่ทำผิดพลาดซ้ำสอง ข้อที่2ก็คือคนโง่มักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอค่ะในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง คนโง่ก็มักจะเถียงแบบอย่างเอาเป็นเอาตายเลยนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชนะและแทบจะไม่สนใจเลยนะคะว่าในวงสนทนานั้นจะมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่หรือไม่ขณะที่คนฉลาดเขาก็จะเข้าใจและก็พร้อมยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างออกไปจากตัวเองซึ่งนักจิตวิทยาชื่อดังที่ชื่อว่าเดวิดดันนิงเขาได้เผยว่าคนฉลาดจะตั้งใจฟังและก็จะพิจารณาเรื่องทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าพูดอะไรออกไปนั่นเอง ข้อที่3คนโง่จะสแสดงอาการโมโหแล้วก็ก้าวร้าวเพื่อที่จะกลบเกลื่อนเวลาที่คนโง่รู้สึกว่าอะไรไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดหรือว่าเริ่มจะคุมสถานการณ์ไม่ได้พวกเขาก็จะสแสดงอาการโมโหแล้วก็ก้าวร้าวเพื่อเป็นการกลบเกลื่อนนั่นเองซึ่งจากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมก้าวร้าว กับระดับ iq นะคะโดยนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่เขาได้ใช้เวลานาน,านถึง22ปีเขาก็ได้พบว่ามีความสัมพันธ์กันโดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อยก็จะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากกว่านั่นเองข้อที่4ก็คือคนโง่จะไม่สนใจความต้องการและก็ความรู้สึกของคนอื่นจากผลการศึกษาของคนอเมริกันหลายพันคนเลยนะคะโดย a c เชลเจมแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซสัสเขาก็พบว่า คนที่มีไอคสูงก็มีแนวโน้มที่จะเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับใครก็ได้โดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนซึ่งต่างจากคนโง่ที่แทบจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าคนอื่นจะมีความคิดเห็นที่ต่างจากตัวเองอย่างไรอีกทั้งยังมองด้ว่าการทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมาก และข้อที่ 5, คนโง่มักจะคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นคนโง่มีแนวโน้มที่จะชอบวิจารณหรือว่าชอบติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่าและก็มักจะเป็นพวกที่ชอบตัดสินคนอื่นไปก่อนโดยที่มีความลำเอียงเป็นที่ตั้งนอกจากนี้นะคะนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยบล็อกก็ยังพบด้วยว่า คนที่ไอคิวต่ำก็มีแนวโน้มที่จะชอบลงโทษที่รุนแรงเกลียดคนที่รักชอบเพศเดียวกันและก็เหยียดเชื้อชาติมากกว่านั่นเองถ้าหากว่าในชีวิตของเราจะต้องเจอกับคนจำพวกนี้และก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ให้นึกซะว่าเป็นนิสัยของคนโง่ที่คนฉลาดเขาไม่ทากันเผื่อว่าจะช่วยให้เข้าใจและก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจคนเหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองความฉลาดเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าฉลาดแบบมีสติก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ราบรื่นมากยิ่งขึ้นได้นั่นเอง